ี้ FT ต้องส่งกำลังใจให้เน็ตไอดอลสาวบ้านยางอย่างหนูรัตแล้วค่ะเพราะว่าปีนี้เธอไม่ได้มาเล่นๆไม่จมไม่หายไม่ตายละตินหลังแปลงโฉมสวยจึ้งไปแล้วหนูรัตก็ได้ลงประกวดเกียมขึ้นแทนเป็นนางงามเวทีระดับประเทศเชื่อว่าคนไทยหลายคนทั้งติ่งไทยติ่งเกาหลีติ่งต่างประเทศต้องเคยได้ยินชื่อของหนูรัตสุภัชยาชาวคูเวียงแน่นอนซึ่งเอฟตีหรือแฟนคลับจะชอบเรียกว่าเฮเลนเพราะว่าเธอคนนี้มีคาแรคเตอร์สุดเป็นเอกลักษณ์จึ้งใจหลังโด่งดังมาจากการถ่ายคลิปร้องคลิปเต้นคัฟเวอร์เพลงต่างๆหนูรัตยังโชว์ให้เห็นความสามารถด้านอื่นๆอีกเพียบบอกเลยว่าหนูรัตแทบจะรันทุกวงการนอกจากจะเป็นเน็ตไอดอลแล้วหนูรัตยังเคยโชว์สกิลการร้องจนได้ออกซิงเกิลแถมทักษะแอคติ้งก็ยังไปเตะตาผู้กำกับดังจนได้เล่นภาพยนตร์หรือจะเป็นนางเอกลิเกนางเอก MV เป็นแม่ค้าออนไลน์รับงานคุยโทรศัพท์ก็ทำมาหมดแล้วและในปีนี้หนูรัตก็ขอก้าวไปอีกขั้นด้วยการเตรียมลงประกวดเวทีใหญ่อย่าง Miss Grand โดยเร็วๆนี้ทางเพจ Miss Grand สระบุรีได้เปิดตัว52สาวงามผู้สมัครเข้ารับการออดิชั่นซึ่ง1ใน52สาวงามมีสาวสวยคนดังอย่างหนูรัตอยู่ด้วยสำหรับใครที่อยากจะมาเชียร์ก็สามารถไปเจอหนูรัตได้ในวันเสาร์ที่3สิงหาคมที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะลานโปรโมชั่นชั้น1ได้เลยซึ่งงานนี้ลงประกวดจริงไม่จอจี้เพราะว่าหนูรัตได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยว่าเป็นกำลังใจให้หนูรัตด้วยนะคะทางเข้าดอมค่ะจริงจังขนาดนี้ FT ก็เลยเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามเชื่อว่าหนูรัตทำได้แน่นอนเป็นนางงามมือใหม่ที่ผ่านประสบการณ์มาเพียบไม่ตื่นกล้องเพราะว่าผ่านการไลฟ์สดเป็นพันๆไลฟ์การตอบคำถามที่ไม่ตายไม่ความสามารถก็ล้นเหลือจะให้ร้องจะให้เต้นหนูรัตก็ทำได้หมดหรือจะเป็นการลงสนามเวทีนางงามหนูรัตก็เคยลงประกวดเวทีมิสฟ้าบุญเลิศมาแล้วทั้งสวยทั้งกล้าแสดงออกคุณสมบัติครบตามที่บอต้องการขนาดนี้ก็ต้องผ่านเข้ารอบแล้วไหมล่ะคะนอกจากเรื่องความสามารถแล้วอีกสาเหตุนึงที่ FT แห่เชียร์หนูรัตก็เพราะว่ากว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเบื้องหลังการเอนเตอร์เทนการสร้างความสุขให้ FT นั้นผ่านมรสุมดราม่ามาไม่น้อยจนมีแฮชแท็กเซฟหนูรัตมาแล้วเพราะว่าชีวิตดาราสาวช่วงแรกๆเจอทั้งการบูลลี่รูปร่างหน้าตาและการพูดสารพัดส่วนเส้นทางความสวยก็ผ่านอะไรมามากหนูรัตตัดสินใจทำจมูกก่อนจะแก้จมูกใหม่ให้มีทรงสวยพุ่งสไตล์เกาหลีพร้อมทั้งเสริมหน้าผากและเสริมคางด้วยแต่ต่อมาหนูรัตก็ตัดสินใจทุบหน้าอีกครั้งโดยครั้งนี้เป็นการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรพร้อมกับจัดฟันทำให้โครงหน้าของหนูรัตเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจนออกมาสวยละมุนหรูหราหมาเห่าใครเห็นก็ต้องชมสวยจึ้งตะลึงขนาดนี้งานก็เลยเข้ารัวๆมีคนดังเข้ามาชวนทำคอนเทนต์ชวนเป็นนางเอก MV จนเกิดกระแสคู่จิ้นมาแรงทำ FT ฟินหนักมากในปีนี้แต่จิ้นได้ไม่นานก็ต้องจบเพราะว่าฝ่ายชายบอกว่าที่ผ่านมามันเป็นแค่คอนเทนต์ทำเอาหนูรัตฉุนจัดฟาดเดือดกลาง Facebook มาแล้วเรียกได้ว่าผ่านอะไรมาเยอะแต่หนูรัตสุดสตรองไอดอนแคร์ค่ะเพราะว่าชีวิตยังไปต่อหนูรัตก็เลยเดินหน้าลงประกวดมิสแกรนด์สระบุรีสร้างความฮือฮาและความภาคภูมิใจให้ FT แฮเชียเพียบเอาเป็นว่าหนูรัตจะทำตามความฝันในวันที่ดื้อได้หรือเปล่าก็ต้องร่วมส่งกำลังใจร่วมเชียร์หนูรัตกันค่ะแหมทั้งสวยทั้งร้องเล่นเต้นรสขนาดนี้กระแสเปียงปังตั้งแต่ยังไม่ประกวดแถม FT ก็แน่นไม่มีวันฟาร์มรักกันไม่ได้แต่อาจจะมีวันได้มงนะคะหนทางนางงามไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ